ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการสังกัดต่างๆทุกคนนะฮะใครจะเตรียมตัวสอบในการรับราชการในสังกัดต่างๆไม่ว่าจะกพ.สอบท้องถิ่นสอบครูผู้ช่วยสอบครูอะไรต่างๆนะครับน้องก็จะอันก็จะเป็นสถานีหนึ่งเนาะอาจารย์เป็นที่ที่หนึ่งเป็นสถานีหนึ่งเป็นวิชาหนึ่งนะครับในการที่น้องจะไปประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็อาจารย์พามาทบทวนความรู้ในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ไลฟ์ประจำวันที่27นะครับเดือน6นะปี62นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับนะวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะอาจารย์ก็เหมือนเดิมนะครับกติกาเดิมอาจารย์ก็จะไม่ลบคลิปนี้ไปไหนนะครับน้องก็สามารถกดแชร์ไปได้กดแชร์ไปที่หน้าเพจของน้องเองหน้า Facebook น้องเองอาจารย์ก็คงไม่ลบไปไหนนะครับแล้วก็โจทย์เดี๋ยวจะมีโจทย์คณิตศาสตร์ยาวๆมั่งสั้นๆมั่งน้องไม่ต้องจดก็ได้นะครับก็กติกาเดิมน้องก็เอากระดาษมาเนาะมาทดอาจารย์แค่อยากรู้ว่าน้องตอบเท่าไหร่พอแล้วอยากรู้ว่าน้องมีวิธีคิดยังไงวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันถามว่าได้ติวแบบจริงจังไหมคงไม่ได้ติวแบบจริงจังหรอกครับถ้าติวคงอาจารย์คงอธิบายไปแล้วนะครับแต่คงไม่ได้ติวจริงจังเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันว่าน้องคิดยังไงทํายังไงข้อนี้ใครยังทําไม่ได้ตรงไหนนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดกันส่วนโจทย์ส่วนวิธีทํานะครับที่อาจารย์เขียนอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนอยู่แล้วตามกติกาเดิมนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะวันนี้เป็นคณิตศาสตร์ภาคกนะครับนะภาคกความสามารถด้านตัวเลขทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอะไรวันนี้นะครับเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆที่น้องสามารถสัมผัสได้ใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แนะนำอย่างยิ่งนะใครจะเอกอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แนะนำอย่างยิ่งส่วนเอกคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันวอร์มเครื่องนะครับทบทวนความรู้นะใครอยู่ในกลุ่มตีวิชาเอกของอาจารย์อยู่แล้วก็ทบทวนไปนะครับทบทวนไปนะอ่ะทุกคนเริ่มเลยข้อที่1ครับกำหนดให้ 3A บวก 3B บวก 3C บวก D เท่ากับ10และ 3D เท่ากับลบ6นะครับเขาถามว่าข้อใดคือค่าของ A บวก B บวก C นะวันนี้ก็มีสมาชิกเข้ามากันยังพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่ายังกลับกันมาจากบ้านหรือยังกลับมาจากโรงเรียนหรือยังนะเวลานี้ควรจะถึงบ้านได้แล้วนะใครที่ยังสอบบรรจุไม่ได้นะครับควรจะถึงบ้านได้แล้วนะฮะใครฟังอยู่บนรถหรือฟังอะไรเนี่ยน้องควรจะถึงบ้านได้แล้วอ่านหนังสือได้แล้วนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการสอบบรรจุนั้นก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองนะครับนะควรอยู่บ้านอ่านหนังสือได้แล้วเดี๋ยวจบไลฟ์นี้อาจารย์ใช้เวลาคาดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับจบไลฟ์นี้ใครที่รอเตรียมสอบบรรจุน้องก็อ่านกฎหมายอ่านวิชาอื่นต่อนะครับเป็นการทบทวนทุกวิชาด้วยนะครับอ่ะทุกคนเริ่มตอบอะไรกันอ่ะมีคนตอบแล้วเนี่ยกรรณิกาตอบ C มาทบทวนความรู้กันนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าน้องดูดีๆนะมี A B C เลยแต่น้องสังเกตครับมีตัวที่น้องต้องรู้อยู่แล้วตัวนึงนั่นคือตัว D ครับนี่ไฮไลท์ตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับน้องไม่ต้องจดโจทย์นะอาจารย์บอกแล้วไม่ต้องจดโจทย์นะครับไฮไลท์ตัวนี้ไว้เลย 3D เท่ากับ -6 เห็นไหมเพราะนั้นน้องเห็นอย่างนี้เนี่ยน้องรู้อะไรเลยน้องรู้ดีเลยนะครับรู้ดีเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะน้องรู้ดีเลยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตเขียนตรงนี้เนาะดีของเราเนี่ยน้องจาก3คูณอยู่นะ3จะคูณอยู่ย้ายไปหารน้องอะไรนะน้องกรรณิกาสอบตอบอะไรเนี่ย3 -4 คือข้อ3เหรอข้อ1นะตอนนี้อยู่ข้อ1อยู่นะนะไม่รู้ตอบ4นะการนิกาบอกตอบ4มาเดี๋ยวมาดูกันอ๋อตอบช้อยข้อ3เอออาจารย์ก็งงไว้ตอบข้อ3ตอบช้อยข้อ3เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคยุพรัตน์สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะอาจารย์มามอบความรู้ให้พวกเราก็คงอาจจะต้องมอบความรู้คนอื่นบ้างนะครับมอบต่อกันไปนะครับนะก็เราได้เห็นความสำเร็จของพวกเราด้วยนะครับนะโอเคนะโอเคนะน้องเห็น 3D เท่ากับ -6 ที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยต้องย้ายแอบย้าย3จากคูณเนี่ยย้ายไปหารแล้วนะครับเราจะได้ค่า D มาทันทีเพราะฉะนั้น D ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ -2 ย้าย3จากคูณไปหารอันนี้ต้องเป็นนะครับเบื้องต้นเลยนะครับต้องได้นะฮะน้องฟองตอบช้อยข้อ3มาดูกันนะครับน้องได้ D เป็น -2 ใช่มั้ยแล้วทำไงต่ออาจารย์ตรงไหนเป็น D เนี่ยน้องก็ยัดเลข2เข้าไปได้เลยโทษที -2 เนี่ยตรงไหนเป็น D เนี่ยเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีน้ำเงินไหมตรงไหนเป็นดีน้องอัดเลขไปได้เลยครับเลขอะไรอาจารย์ -2แล้วก็จะกลายเป็น
3A บวก 3B บวก 3C นะ 3C บวกกับลบ2ใช่ไหมตรงไหนเป็น D สามารถเปลี่ยนลบ2ได้เท่ากับ10เท่ากับ10ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ยากใช่ไหมเนี่ยค่อยๆ คิดไปนะครับนี่ที่อาจารย์ค่อยๆ คิดเนี่ยรอพวกเราตอบด้วยนะครับวันนี้อย่างที่บอกทุกครั้งนะอาจารย์ไม่ได้แบบมานั่งบรรยายติวแบบจริงจังให้กับพวกเรานะครับนะก็อยากมาเห็นพวกเราว่าพวกเราทํากันได้ไหมอยากเห็นว่าตอบเท่าไหร่กันบ้างอะไรเงี้ยนะครับคงไม่ได้ติวแบบโอ้ไม่ได้ติวแบบจริงจังมากนะครับนะฮะพอคอร์สธรรมดาอาจารย์ก็พูดไฟไหม้อยู่แล้วนะฮะพูดไฟแลบอยู่แล้วแต่วันนี้อาจารย์มาทักทายน้องๆมาช่วยนะฮะว่าในการอ่านหนังสือเติมเต็มตรงไหนได้บ้างนะครับนะก็จะมีตอบน้องกิ๊กตอบอะไรเนี่ยมี3ด้วยใช่ไหมมี4ด้วยใบเตยตอบ4อันนั้นตอบ4ตอบกันมาพอสมควรแล้วนะครับนะอยากเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ด้วยนะตอบได้นะครับนี่ภาคกอนะวันนี้นี่พูดภาคกอกันนะครับนะพูดภาคกอกันนะครับเราเห็นลบ2อยู่บวกอยู่แล้วก็ย้ายไปใช่ไหมเราก็ย้ายไปเพราะนั้นจากลบ2ตรงนี้เราย้ายไปบวกเพราะนั้นน้องจะได้เป็น 3A บวก 3B บวก 3C เท่ากับ12นี่ย้ายไปฟับเลยนะครับมันก็กลายเป็น12นะฮะ 3C ใส่ 3C ด้วยเห็นไหมครับโจทย์ถามอะไรน้องมี 3A บวก 3B บวก 3C เท่ากับ12อยู่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่า A บวก B บวก C มีค่าเท่าไหร่แล้วหนูจะทำยังไงอาจารย์ถ้าในทางคณิตศาสตร์บอกมันมีเลข3เป็นตัวร่วมอยู่น้องเห็นไหมเลข3เป็นตัวร่วมเห็นป่ะมีเลข3เป็นตัวร่วมเพราะนั้นถ้าน้องอยากกำจัดเลข3เพราะโจทย์ไม่ได้ถาม 3A 3B 3C ถูกมั้ยฮะโจทย์ถาม A บวก B บวก C เนี่ยน้องก็แอบเอาเลข3หารตลอดเนี่ยเอาเลข3หารเนี่ยใช่ไหมครับหารทั้ง2ข้างเลยนะฮะภาษาคณิตศาสตร์บอกเลข3หารทั้ง2ข้างแต่จริงๆเดี๋ยวบางคนทดด้วยมือก็ตอบแล้วนะครับอธิชาติตอบ4ครับกณิตกาบอกดึงตัวร่วมได้เหมือนกันนะครับนะฮะภาษาคณิตศาสตร์บอกดึงตัวร่วมเลข3ออกมานะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องคิดมากเอาเลข3หารตลอดเลยนะครับหารมันไล่ทีละตัวเลยนะครับเพราะนั้นพอน้องตัดเลข3เห็นไหม3ขึ้นไปตบ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 12 3ไปตัด12ได้3 4 12เพราะนั้นคำตอบข้อนี้น้องจะได้เหมือนกันจะใช้วิธีไหนก็ตามจะได้ว่า A บวก B บวก C มีค่าเท่ากับ12อ่ะ4 12มาจากไหนวะเนี่ย4ครับมีค่าเท่ากับ4นะฮะเห็นมั้ยเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ4ครับเยี่ยมเลยนะจิรารัตตอบข้อ1ตอบช้อยข้อ3ตอบ4ค่านะครับน้องที่เขียน3นี่เขาไม่ได้ตอบผิดนะเขาตอบช้อยข้อ3นะครับแต่ช้อยข้อ3มีค่าเป็น4เฉยๆไม่มีอะไรนะครับเพราะคำตอบข้อนี้คือ4เนาะโอเคไม่ได้ยากเห็นไหมฮะนะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อนะวันนี้อาจจะไม่รบกวนเวลาพวกเรามากนะครับนะยุพรัตเนี่ยใครงงวิธีอาจารย์นะครับก็ดูในคอมเมนต์บ้างนะครับน้องก็จะเห็นน้องที่เขาแสดงความคิดเห็นมาเขาจะมีแนวอีกแนวทางหนึ่งนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปได้หลายทางนะครับแล้วแต่พวกเราจะชอบทางไหนนะครับนี่น้องก็เสนอวิธีการดึงตัวร่วมนะครับแล้วก็เอา3ไปหารจบแหละได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปข้อที่2นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับน้องไม่ต้องจดโจทย์นะเดี๋ยวอาจารย์ส่งโจทย์ให้นะครับกติกาเดิมเรามีไลน์กันอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะครับตัวโจทย์ไม่ต้องห่วงนะครับข้อที่2ครับนี่ภาคกอนะไม่ยากนะครับภาคกอน้องก็จะเจอคณิตศาสตร์แบบนี้แหละไม่ได้มีอะไรยากมากนะครับกำหนดให้ 5x บวก22เท่ากับ 15x บวก6นะครับโจทย์ถามว่าค่าของ 5x บวก2หารด้วย5มีค่าเท่ากับข้อใดอันนี้พูดถึงเรื่องการแก้สมการง่ายๆเลยนะครับน้องหัดแก้เลยเสียงอาจารย์จะไม่ค่อยดีนะเนี่ยนะบรรยายหลายวันแล้วนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับนะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้ข้อ2ตอบ2คนอื่นว่าไงรอคำตอบพวกเราด้วยนะครับเพลงมันไม่น่าตื่นเต้นใช่ไหมต้องเปลี่ยนเพลงหน่อยใช่ไหมครับเปลี่ยนเพลงอะไรดีวันนี้มีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วแคทเธอรีนมาแล้วแคทเธอรีนมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโฟ
ฟ้องตอบ2นะฮะอันนั้นตอบ2ใช่มั้ยคือถ้าใครแก้สมการไวๆเนี่ยข้อนี้แทบไม่ต้องทดก็ได้เลยนะนะครับแล้วก็อาจารย์บอกบ่อยๆนะตอนติวเนี่ยภาคกอคณิตศาสตร์นะครับเป็นภาคกอที่น้องจะสามารถเห็นโจทย์เนี่ยแล้วสามารถตอบได้เลยด้วยซ้ําไปนะครับบางครั้งเห็นโจทย์ปุ๊บตอบได้เลยนะอย่างนี้เป็นการแก้สมการธรรมดานะครับวิธีการก็คือน้องย้าย x ไปรวมกันย้ายตัวเลขที่ไม่มี x เนี่ยไปหากันนะครับน้องก็ดูครับมันมี 5x กับ 15x อาจารย์ก็ย้ายไปหากัน 5x กับ 15x ย้ายไปนะครับอาจารย์ย้าย 5x ไปนะครับเหตุผลก็เมืองด้วยเพราะ 5x มันน้อยกว่านะครับแล้วก็อาจารย์จะย้าย6ไปครับดูตามลูกศรเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสมการของเราจะเหลือเป็น22ลบออก6เท่ากับ 15x ลบออก 15x ลบออก 5x นี่ทันไหมทันไหมถึงตรงนี้ตอบกันมา2ตอบ2ตอบข้อ2มาดูตอบข้อ2กันนะครับส่วนใหญ่ตอบข้อ2นะฮะเยี่ยมเลยนะครับในข้อสอบนี้ไม่ยากเห็นไหมฮะน้องก็เอาตัวแปรรวมกันนะครับเอาตัวเลขลบกันนะเพราะนั้นน้องก็ลบเลข22ลบออกเท่าไหร่เนี่ย22ลบออก6ครับมันก็ต้องเหลือเท่าไหร่เหลือ16ก็ได้เป็น16เท่ากับ 15x ลบ 5x มันก็เหมือนลบเลขอะครับ 15x ลบ 5x ก็จะได้เป็น 10x เห็นไหมอยากได้ x ใช่ไหมทำไมอยากได้ x อะอาจารย์เราก็ต้องการว่า 5x บวก 2ตอบเท่าไหร่จริงไหมฮะเพราะนั้นเป้าหมายสุดท้ายเราต้องการ x ครับเราก็ย้าย10จากคูณอยู่เนี่ยย้ายไปหารเพราะนั้น x ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ16ส่วน10เห็นไหมครับ16ส่วน10ไว้นิดนึงนะไว้นิดนึงนะใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องก็ดูไว้การแก้สมการแล้วเดี๋ยวแชร์เก็บไว้น้องก็ไปฝึกตอนหลังได้นะครับไอการแก้สมการอย่างเงี้ยน้องต้องเป็นนะครับในภาคกอคณิตศาสตร์บางครั้งมันต้องเป็นอ่ะการแก้สมการการมีสมการเนี่ยน้องจะต้องแก้เป็นนิดนึงบวกมาลบลบมาบวกคูณมาหารหารมาคูณอะไรเงี้ยต้องเป็นนิดนึงนะครับก็ฝึกไว้เป็นแนวทางในการฝึกไว้นะครับเราจะได้เป็น16ส่วน10ก็ตัดเลขเลยตัดเลขเลยเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเอา2ตัดบนตัดล่างนะครับก็จะเป็น8ส่วน5นะครับมันไม่ลงตัวเหรออาจารย์ช่างมันครับจะลงตัวหรือไม่ลงตัวก็ช่างมันเพราะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ8ส่วน5นะครับแล้วทำไงเอ่ยโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ 5x บวก2ส่วน5ก็อย่าตกใจตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วยเท่าไหร่ครับ8ส่วน5แค่นั้นคณิตศาสตร์ไม่มีอะไรยากพัศราพรมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพัศราพรนะเดอะแก๊งไปไหนพัศราพรตอนนี้นะเดอะแก๊งแยกย้ายบรรจุกันหมดแล้ว x เท่ากับ8ส่วน5น้องก็เอา x ไปแทนในสมการที่โจทย์ถามครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม 5x บวก2ก็เป็น 5x เนี่ยอาจารย์เว้นตรงนี้ไว้นะ 5x บวก2หารด้วย5นี่คือสิ่งที่โจทย์มันทำไมครับคือสิ่งที่โจทย์มันถามนะฮะสิ่งที่โจทย์มันถามนะเพราะนั้น x คำตอบคือ8ส่วน5น้องก็เอา x ไปแทนเลยนี้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่ตอบถูกนะครับเยี่ยมเลยพิสุดาสวัสดีครับนะสวัสดีครับโอ้การฟูมาแล้วน้องอะไรเนี่ยน้องโอ้ชื่ออ่านยากอะนะชื่ออ่านยากมากเลยนะครับ important ข้างหลังเนี่ยอ่านออกนะครับแต่ภาษาไทยข้างหน้าอ่านไม่ออกนะน้องอุนาอันเหรออ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะฮะตอบ2นะครับนะพระสราพรบอกบรรจุกันหมดแล้วค่ะเยี่ยมเลยนะครับนะกลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมพระสราพรน่าจะถึงแล้วนะครับแล้วก็ตัดเลขกันไหม5ตัด5ใช่ไหมครับเราก็จะเป็นได้8 8บวก2เป็น10คำตอบคือ10ส่วน5ก็ตัดเลขออกมาได้เป็น2นะครับอย่างไวข้อนี้เลยตอบ2นะครับไม่มีใครผิดเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับนะวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องกันก่อนนะครับไม่ยากวันนี้คณิตศาสตร์ยังไม่ยากผ่านไป2ข้อแล้วนะครับผ่านไป2ข้อแล้วนะข้อที่1ตอบไปแล้วคือ4นะครับข้อที่2ตอบแล้วคือ2นะฮะต่อไปข้อที่3ครับสมทรงขายรองเท้าคู่1โดยอัตราส่วนของรายได้และทุนเป็น7ต่อ5
ถ้าขายรองเท้าคู่นี้มีกำไร280บาทสมทรงขายรองเท้าคู่นี้ได้กี่บาทสวัสดีชื่อเฟซฉันทำได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่เอกคณิตค่ะแต่นำไปใช้ในภาคกอได้ใช่ไหมคะน้องกนกวันนะครับวันนี้ติวภาคกออยู่นะครับนี่แหละคือภาคกอเลยครับไม่ใช่ต้องนำไปใช้คือต้องใช้เลยแหละครับนะภาคกอเลยนะครับวันนี้เนี่ยติวภาคกอเลยนะฮะวันนี้นะฮะนะฮะติวภาคกอเลยนะครับนะเพราะนั้นความรู้ที่ให้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาคกอกันหมดเลยนะนะครับแต่น้องที่เข้ามาส่วนใหญ่ในเพจอาจารย์เนี่ยบางคนเป็นเอกคณิตศาสตร์ไงเขาก็เลยคำนวณไวนิดนึงนะครับแต่น้องที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ที่ฟังอยู่นะตอนนี้หรือใครดูย้อนหลังนะครับน้องจะต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้นะครับแล้วก็บอกอีกครั้งหนึ่งใครเพิ่งเข้ามาแล้วเคยเจอหน้าตางี้นั่งพูดอยู่นะครับนะฮะนี่คืออาจารย์แก๊ปนะครับน้องก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะแสดงว่าน้องได้พลาดไปหลายคลิปแล้วนะครับเทคนิคต่างๆได้พลาดไปหมดแล้วนะครับก็กลับไปดูย้อนหลังในเพจนี่แหละนะครับในเพจอาจารย์นี่แหละนะครับแล้วโจทย์ก็ไม่ต้องจดนะครับน้องทดเลยถึงเวลาทดเลยนี่ข้อ3เนี่ยเขาถามอัตราส่วนเนี่ยแล้วเขาขายรองเท้ามีกำไร280บาทเนี่ยเขาถามเรื่องนี้ปั๊บทำเลยนะครับทดเลยไม่ต้องกลัวโจทย์ไม่ทันนะครับเดี๋ยวจันส่งโจทย์ให้พวกเราอยู่แล้วไม่ห่วงไปไหนครับแล้วส่งพร้อมกับตัวหนังสือแบบนี้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะกักไปไหนนะอาจารย์ส่งให้หมดทุกคนเลยนะครับมอบให้ทุกคนครับยินดีให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะฮะอิทธิพลมาแล้วอิทธิพลนะครับคงเที่ยวเสร็จแล้วนะครับอิทธิพลนะครับกลับบ้านแล้วมาอิทธิพลทำข้อสอบกันนะครับข้อนี้ครับข้อที่3พูดมาสักพักแล้วเนี่ยมีน้องอินดี้ตอบคนเดียวตอบกอไก่คนอื่นตอบตัวไหนมั่งตอบกอไก่แล้วนี่นี่น้องมีตอบกอไก่อยู่คนนึงนะครับคนอื่นว่าไงตอบเท่าไหร่เอ่ยเรื่องอัตราส่วนเนี่ยอาจารย์คาดว่าพูดไปในคลิปที่ไหนพูดไปคลิปที่แล้วไหมถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะพูดไปคลิปที่แล้วอัตราส่วนเนี่ยให้น้องมองเป็นส่วนๆครับมันจะง่ายนะฮะข้อนี้เขาบอกว่าอัตราส่วนของรายได้ต่อทุนเนี่ยนะฮะเป็น7ต่อ5แสดงว่ารายได้ต่อทุนเนี่ยรายได้เนี่ยเป็น7ส่วนนะครับทุนเป็น5ส่วนนี่อาจารย์ยังไม่ทำอะไรเลยนะเขียนให้มันตรงกันน้องจะได้ดูง่ายรายได้7ส่วนทุน5ส่วนนะครับแล้วเรื่องไงอาจารย์เคยพูดไปแล้วว่าถ้าน้องเจอเรื่องอัตราส่วนเนี่ยให้มองเป็นส่วนๆมันจะได้ง่ายนะครับมันจะได้ง่ายโอ้แคทเธอรีนเยี่ยมเลยนะครับนะแคทเธอรีนฝึกวิชาเอกด้วยนะในกลุ่มนะครับอ่านเยอะๆนะครับสู้ๆนะน้องฟองตอบ980เหมือนแคทเธอรีนเลยมาดูคนนี้ตอบ980จริงไหมนะครับใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ดูตรงนี้นะครับน้องวงกลมคำนี้ไว้เลยนะกำไรตัวนี้เกิดจากอะไรครับอาจารย์เขียนแบบละเอียดให้ดูเลยนะกำไรเกิดจากอะไรครับขายไปเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าไหมรายได้เกิดจากขายไปลบออกจากต้นทุนนะครับขายไปลบออกจากต้นทุนนี่คือกำไรนะฮะบางคนถามว่าอาจารย์เขียนอย่างนี้ทำไมล่ะอาจารย์โจทย์ข้อนี้เขาให้รายได้ต่อต้นทุนมานะครับรายได้ภาษาชาวบ้านนั่นคืออะไรครับราคาขายนั่นแหละรายได้คือราคาขายนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าพูดแบบง่ายๆเลยนะครับเขาให้มาว่ารายได้ของเขานี่คือ7ส่วนต้นทุนเขาคือ5ส่วนนี่คือจากการอ่านโจทย์และเข้าใจนะครับถ้าใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเน้นเรื่องการอ่านโจทย์ให้เข้าใจมากๆจะไม่เน้นสูตรลัดอะไรมากมายนะครับมันก็ต้องอ่านโจทย์และเข้าใจนะครับแสดงว่ารายได้7ส่วนต้นทุน2ส่วนนะครับแต่โจทย์เขาให้กำไรมาแสดงว่ากำไรของเรากี่ส่วนครับกำไรของเราเนี่ยคือ2ส่วนนะกำไรของเราคือ2ส่วนครับ2ส่วนนี้เทียบเป็นเงินการทำอัตราส่วนนะน้องเทียบเป็นเงินมองด้วยตาเนี่ยสามารถตอบได้เลยนะครับมองด้วยตาเนี่ยสามารถตอบได้เลยนะแล้วน้องในนี้นะครับใครอยู่ในกลุ่มวิชาเอกนะครับไปดูในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้เจอออกในวิชาเอกด้วยนะครับเรื่องอัตราส่วนนะแล้วน้องที่เป็นภาคกอนะครับที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะเรื่องนี้น้องเจออยู่แล้วนะครับปี61ที่ผ่านมาก็ออกส่วนดุสิตนะครับในการสอบครูผู้ช่วยก็ออกในการสอบกอพอก็เจอครับเรื่องอัตราส่วนถ้าน้องทำแบบนี้ง่ายครับกำไร2ส่วนมาจากไหนครับมาจาก7ลบ5ทันไหมรายได้7ส่วนทุน5ส่วนแล้วทำไมเอา7ลบ5ล่ะอาจารย์
ก็สมการเขาพูดว่าอย่างนี้ครับกำไรมาจากขายไปลบออกจากต้นทุนนะครับขายไปภาษาชาวบ้านคือรายได้นั่นแหละเพราะนั้นข้อนี้รายได้คือ7ต้นทุนคือ5ลบกันเป็น2นะครับเพราะนั้น2ส่วนของเรามีค่าเท่ากับ280โจทย์ให้มาทันไหมโจทย์ให้มานะครับแล้วไงต่ออาจารย์พอน้องได้อย่างนี้แล้วน้องจะทำอะไรต่อก็ได้ครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าสมทรงขายรองเท้าคู่นี้ได้กี่บาทโจทย์ถามอะไรบางคนตอบโจทย์ถามสมทรงอ่ะใช่ครับอาจารย์คงไม่ทวนไอ้สิ่งที่มีในโจทย์หรอกฮะใช่มั้ยสมทรงขายรองเท้าคู่นี้ได้กี่บาทแสดงว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามกําไรมั้ยคำพูดนี้โจทย์ถามกําไรมั้ยไม่ใช่นะครับเพราะเขาให้กําไรมันคือ280โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามต้นทุนมั้ยไม่ใช่โจทย์ไม่ได้ถามว่าซื้อรองเท้านี้มากี่บาทแต่โจทย์ถามว่าขายรองเท้าคู่นี้ไปกี่บาทแสดงว่าโจทย์ถามรายได้นะครับรายได้เพราะฉะนั้นรายได้แสดงว่าถ้าน้องอ่านโจทย์เข้าใจนะแสดงว่าโจทย์ถามกี่ส่วนครับนี่ครับรายได้กี่ส่วนรายได้คือ7ส่วนแสดงว่าโจทย์ถามกี่ส่วนแน่นอนเลยโจทย์ถาม7ส่วนบางคนถามว่าหนูจะทำยังไงอาจารย์แจนเย็นเลยน้องบอกว่าน้องฟองบอกว่ากำไรบวกทุนนะครับมาดูกำไรบวกทุนกำไรบวกทุนก็คือราคาขายจริงไหมนะครับนะน้องฟองตอบถูกต้องเลยนะครับหน่อยมาแล้วจ้านะครับมาอะไรเขาผ่านกันไปเป็น 4-5 EP แล้วนะครับนะนี่ติวมันจะครบปีแล้วนะครับในเพจนี้นะภาคกรนะวันนี้น้องหน่อยภาคกรนะครับวันนี้นะกลับมาในส่วนนี้ครับโจทย์ถามรายได้ครับนี่ฮะโจทย์ถามว่าสมทรงเนี่ยขายรองเท้าคู่นี้กี่บาทโจทย์ถามรายได้นะครับอาจารย์ก็แอบไปดูว่าอ๋อรายได้ตรงนี้คือ7ส่วนเพราะนั้นเป้าหมายสุดท้ายเป้านะสุดท้ายโจทย์ถาม7ส่วนแล้วทำยังไงล่ะอาจารย์2ส่วนคิดเป็น280 1ส่วนเท่าไหร่ครับขี้เกียจเขียนแล้ว1ส่วนเท่าไหร่ครับเอา2ไปหาร1ส่วนก็เป็น140ทันไหมคิดแบบเทียบอัตราส่วนเทียบส่วนง่ายๆ1ส่วน140โจทย์ถามอะไรนะโจทย์ถาม7ส่วนนะครับทำไงครับน้องก็คูณ7ทั้ง2ข้างครับคูณ7ทั้งด้านซ้ายแล้วก็คูณ7ทั้งด้านขวานะครับทางขวาก็แอบคูณ7มาครับ7คูณ0ได้0เห็นไหมแอบคูณ7ตรงนี้นะ7คูณ0ได้0 7 4 28 18ทด2 7 1 7ทด2เป็น9เห็นไหมเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ980จริงๆด้วยนะครับ980จริงๆด้วยนะคำตอบข้อนี้คือ980ฝนฟับเลยนะครับนะอาจารย์ไม่ได้มีโพยนะครับนะฮะใครมาฟังทุกครั้งคืออาจารย์ไม่มีโพยไม่มีคิดเลขผิดด้วยนะครับนะฮะคือไม่มีโพยอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นน้องตอบเท่าไหร่มาเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าถูกป่ะด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ980นะครับเยี่ยมเลยนะครับจิรรัตน์นะครับวาสนาโอ้เยี่ยมเลยนะครับนะทุกคนตอบได้เยี่ยมเลยนะฮะอ่ะข้อนี้เรื่องอัตราส่วนนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันบ่อยๆอาจารย์บอกเลยเรื่องอัตราส่วนถ้าน้องมีไอเดียแบบนี้นะครับมันก็ทำได้ง่ายแล้วตรงนี้นะวันสอบนะทดในใจยังได้เลยนะครับทดในใจก็ตอบแล้วนะข้อที่4ครับข้อที่4ถ้า7กระทำกับ5เท่ากับ11 9กระทำกับ8เท่ากับ11เหมือนกันเลยจงหาค่าของ8กระทำกับ2ครับสมาชิกคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะฝากส่งความรู้ต่อให้คนอื่นด้วยนะครับอาจารย์มามอบความรู้ให้พวกเราเราก็มอบความรู้ต่อคนอื่นนะครับแล้วอาจารย์ก็คงไม่ลบวิดีโอนี้ไปไหนนะครับนะน้องก็ดูย้อนหลังกันไปไม่เข้าใจวันไหนก็มาดูในเรื่องนั้นซ้ำๆนะครับข้อนี้ข้อที่4ครับเป็นเรื่องอะไรบางคนถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอเปอเรชั่นนะครับโอเปอเรชั่นคืออะไรก็คือการดำเนินการนะครับข้อสอบนี้คือแนวข้อสอบกพเลยนะครับน้องคนไหนจะไปเจอกพในวันที่เสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมกพถ้าจำไม่ผิดนะครับเสาร์อาทิตย์นี้สอบกพน้องก็จะเจอแนวเงี้ยโอเปอเรชั่น5ข้อ 12.5 คะแนนนะครับน้องก็เตรียมตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับ
บางคนถามข้อสอบแบบนี้ทำยังไงน้องเห็นตัวเลขนะครับน้องจะต้องเดาก่อนเลยนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าเดาน้องเห็นตัวเลขก้อนหนึ่งน้องต้องเดาเลยว่าเลข7กับเลข5เนี่ยมันทำยังไงอ่ะมันถึงได้11พอน้องเดาได้แล้วนะครับน้องก็เอาไปพิสูจน์ข้อถัดไปเอาข้อคาดการณ์ตรงนั้นไปทำกับข้อก้อนถัดไปว่า9กับ8เนี่ยที่เราคิดไว้ต้องทำแบบนี้แน่เลยมันทำเหมือนกันหรือเปล่าถ้ามันทำเหมือนกันมันต้องได้11เหมือนกันแล้วถ้ามันได้2ก้อนนี้เหมือนกันนะครับก้อนต่อไปน้องก็ต้องได้นะฮะก้อนต่อไปน้องก็ต้องได้นะครับนะอ่ะลองดูครับข้อนี้คือเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับบางคนเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์โจทย์ข้อ4แบบนี้เนี่ยมันมีสูตรลัดมั้ยอาจารย์บอกเลยไม่มีสูตรลัดนะครับข้อสอบแบบนี้น้องจะต้องเจอโจทย์บ่อยๆเห็นโจทย์เห็นตัวเลขเห็นโจทย์เห็นตัวเลขเห็นโจทย์เห็นวิธีทำเห็นโจทย์แล้วต้องลองไม่มีใครไม่ทดแล้วทำเรื่องนี้ได้นะครับคนส่วนใหญ่จะต้องทดนะครับเลข5กับ7เนี่ยมันทำยังไงวะให้มันได้11นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ออกมาจะต้องคาดการภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าคาดการออกมาว่าสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยในก้อนนี้มาทำกับก้อนนี้เนี่ยมันยังคงได้เหมือนกันไหมแล้วถ้ามันได้มันก็คงเป็นสิ่งที่เราคิดไว้นั่นแหละเราก็มาทำต่อกับสิ่งที่โจทย์มันถามนะครับนี่คือแนวการทำในเรื่องเกี่ยวกับโอเปอเรชั่นนะครับที่ออกข้อสอบในการสอบรับราชการนะครับนะน้องก็เจอเรื่องนี้นะใครมาบอกน้องว่ามีสูตรลัดอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีสูตรลัดหรอกโจทย์อันเนี้ยนะครับไม่มีสูตรลัดยังไงก็ไม่มีนะฮะสิ่งน้องต้องทำคือทำโจทย์บ่อยๆนะครับอาจารย์ได้เคยเอามาให้ดูแล้วนะในคลิปไหนเนี่ยคลิปที่เท่าไหร่นะอาจารย์เอามาให้ดูคลิปที่แล้วไหมหรือคลิปก่อนหน้าอาจารย์จำไม่ได้แล้วนะเอาเรื่องนี้มาให้ดูเหมือนกันนะครับก็บอกว่าน้องจะต้องเจอนะครับอาจารย์ก็มาให้เจอบ่อยๆดูบ่อยๆนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็สวัสดีสมาชิกทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้อยู่ในภาคกนะครับคณิตศาสตร์นะภาคกนะครับนะฮะบางคนบอกเอกคณิตศาสตร์หนุนทำได้ไหมเอกคณิตศาสตร์ก็ทวนได้นะครับแต่ก็คือจะง่ายสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับเอ้ารอคำตอบอยู่เนี่ยนะครับยังเงียบกันเลยฮะเงียบอาจารย์ใจไม่ค่อยดีนะครับนะเงียบแล้วไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือเรื่องนี้ถ้าเฉลยปุ๊บง่ายเลยนะครับอ่ะ20มาแล้ว20อ๋อตอบแล้วนะครับเห็นไหมต้องให้เวลาพวกเราคิดครับเรื่องวันนี้ถ้าคิดด้วยตัวเองได้มันจะเป็นแบบที่เราภูมิใจนะครับน้องจะสามารถทำได้นะเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยากนะครับน้องตอบ20นะครับ20อยู่2คนแล้วนะครับน้องปานี20นะจันทพล20นะครับมาดูตอบมาอยู่2คนเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับพอจันเห็น11เห็น7เลข5เนี่ยนะครับปกติอาจารย์ก็ไม่ค่อยทำอะไรมากหรอกครับเรื่องพวกนี้ทำยกกำลัง2บวกกันอะไรแบบนี้นะครับพอทำมาแล้วมันได้มันก็เลยมองเห็นน้องธนาเฉลยให้เลยเยี่ยมมากครับ3คูณหน้าลบ2คูณตัวหลังนะครับนะเพราะนั้นน้องที่ตอบมา3คูณตัวหน้าลบ2คูณตัวหลังถูกต้องท้องถิ่นใช้ไหมคะน้องวัชิราพรนะครับท้องถิ่นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่เห็นในหลักสูตรนะครับในหลักสูตรที่เป็นโครงร่างที่มอเกษตรศาสตร์เขียนมาในตัวกรอบหลักสูตรนะครับอาจารย์ไม่เห็นนะครับว่าเขาเขียนว่าความสามารถด้านตัวเลขเขาไม่เขียนเขาเขียนว่าวิเคราะห์คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่รู้ว่ารวมว่าหมายถึงคณิตศาสตร์พวกนี้หรือเปล่านะครับมอเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าใหม่นะครับที่ออกข้อสอบเพราะนั้นเราเก่งไม่ได้หรอกว่าเขาออกอะไรแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับมีน้องเฉลยมาแล้วนะครับเอาเลข3คูณตัวหน้าลบเอาเลข2คูณตัวหลังนะครับเรามองตัวนี้เป็นตัวหน้ามองตัวนี้เป็นตัวหลังนะครับมองนี่เป็นหน้ามองนี่เป็นหลังมองนี่เป็นหน้ามองนี่เป็นหลังนะครับเพราะนั้นถ้าน้องทำแบบที่เพื่อนๆพูดนะครับ3คูณกับตัวหน้าลบ2คูณกับตัวหลังน้องจะได้11หมดทั้งก้อนเลยนะครับ7คูณ3ได้21 5คูณ2ได้10 21คูณ10ได้เท่าไหร่ครับไม่ใช่คูณ10 21ลบ10ได้11เหมือนกันนะครับแล้วเลข9เลข8ล่ะเลข9 9คูณ3ได้27 8คูณ2ได้16 27ลบ16ก็เป็น11เหมือนกันนะครับแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้น้องก็เอา8ไปคูณกับ3นะครับลบกับ2คูณกับ2ทันไหมครับ8ตัวนี้8ตัวนอกนี้นะครับ2ตัวนี้เอาไปแทนซะคูณที่เรียบร้อยนะฮะ
8324นะครับ2คูณ2ได้4 24ลบออก4คำตอบคือ20เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ20ฝนฟับเลยครับ20สำหรับคนที่มองออกด้วยตัวเองเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยข้อสอบแบบนี้นะครับอาจารย์บอกเลยข้อสอบนี้ติวให้กันไม่ได้นะครับแต่วันนี้อาจารย์มาให้เราลองนั่งทดนะครับแล้วถ้าเราคิดได้ตัวเองนะเยี่ยมเลยนะครับเรื่องพวกนี้เฉลยไปก็ศูนย์เปล่านะครับเอามาให้พวกเราคิดกันดีกว่านะครับฝึกไปอ่ะข้อนี้ตอบ20ไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ยากนะครับไปต่อนะครับไปต่อนะอาจารย์อาจจะไปไวบ้างช้าบ้างนะครับสลับกันไปนะฮะสลับกันไปข้อที่5มาอีกแล้ว4กระทำกับเลข1เท่ากับ14 5กระทำกับ3เท่ากับ19 6กระทำกับ20ไม่ใช่6กระทำกับ A มีค่าเท่ากับ20เขาถามว่า A กระทำกับ2ลบลบ2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ลองดูลองดูข้อนี้ไม่ยากสวัสดีน้องอูมนะครับสวัสดีครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนะฮะเพิ่งเห็นจะต้องฝึกนะครับใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องจะต้องฝึกข้อสอบแบบนี้เยอะๆนะครับฝึกเยอะๆอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งมาทบทวนให้กับพวกเรานะครับเพราะถึงเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องนั่งติวเนื้อหากันแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่น้องจะต้องฝึกโจทย์เยอะๆอาจารย์ก็มาเสิร์ฟโจทย์ให้น้องนะครับเดี๋ยวจบในชั่วโมงนี้ไปน้องก็ไปฝึกต่อนะครับจะอ่านกฎหมายต่ออ่านอะไรภาษาไทยต่อก็แล้วแต่พวกเรานะครับนะแล้วอัปเดตพวกเราอีกหนึ่งอย่างนะครับบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญนะฮะตอนนี้ได้เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับชื่อใครดำรงตำแหน่งอะไรนะครับอาจารย์ได้โพสต์ไว้หน้าเพจของอาจารย์แล้วเพราะนั้นน้องไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะครับเปิดดูให้ดูคร่าวๆก็ได้นะครับให้พวกเราดูคร่าวๆระหว่างรอพวกเราคำตอบพวกเราด้วยนะฮะบุคลากรสำคัญเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะอัปเดตล่าสุดนะครับอยู่ในเพจนี้นะฮะน้องเข้าไปดูได้นะครับเพจอาจารย์เพจตอนนี้แหละนะฮะเข้าไปดูนะครับก็จะมีคนที่อัปเดตนะครับใครที่จะสอบตำแหน่งไหนตำแหน่งครูนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนะปัตมาตอบ60มีคนตอบ60คนอื่นครับตอบเท่าไหร่มีตอบคนเดียวเองนะคืออาจารย์อาจจะดีเลย์ไปบ้างนะครับเพราะว่าเวลาพวกเรากับของอาจารย์อาจจะไม่ตรงกันนะครับเราก็ตอบมาเลยทิ้งๆไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็เห็นเองข้อนี้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องคาดการนะคาดการตัวนี้คาดการตัวนี้คาดการตัวนี้อีกตัวนึงพูดง่ายๆเราก็คาดการทั้งหมด3รอบอะครับนะเพื่อคาดการแล้วให้น้องได้ A ออกมาครับไอ้ข้อคาดการตรงนั้นเนาะไม่ว่าน้องจะคูณ2คูณ3บวก1บวก2บวก3น้องก็ต้องลองให้หมดเลยนะครับเจมตอบ68ค่าตอบผิดได้ไม่เป็นไรนะครับในการไลฟ์สดของอาจารย์เนี่ยน้องจะผิดหรือจะถูกอาจารย์ไม่รู้แหละครับนะน้องฝึกกันได้วันนี้ผิดกล้าพิมพ์กล้าตอบนะครับผิดแค่อายเพื่อนแค่ไม่กี่ร้อยคนเองนะครับแต่วันสอบจริงถ้าน้องสอบบรรจุไม่ได้น้องอายใครบ้างก็ลองคิดเอาดูนะครับเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันนะครับนะกันตะพลบอกหน้ากำลัง2ลบ2คูณหลังนะครับลองมาดูจริงที่กันตะพลพูดไหมนะครับกันตะพลบอกว่าให้เอามายกกำลัง2ก่อนนะไอ้ตัวหน้าน่ะแล้วลบออกจากตัวหลังคูณ2นะครับน้องก็ลองดูครับเลข4ตัวเนี้ยถ้าน้องเอามายกกำลัง2น้องจะเป็น16 4 4 16ลบ2คูณตัวหลังคือเลข1 2คูณ1ได้2ก็จะมีค่าเท่ากับ14เหมือนกันเห็นไหม14เหมือนกันนะครับมาดูกันหน้ากำลัง2ลบ2คูณหลังมาอีกแล้วอนัตนะครับลองดูครับเหมือนกับเพื่อนเลยลองดูนะลองดูเดี๋ยวจันทำตามที่เพื่อนพูดเลยหน้ากำลัง2ลบ2คูณหลัง5ตรงนี้5กำลัง2 5 25ลบลบกับลบ2คูณหลัง2คูณ3ได้6ครับ25ลบ6เป็น19เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าการคาดการเฮ้ยมันตรงว่ะพอเราทำแบบนี้เราทำนี่อันนี้ต้องคิดด้วยตัวเองนะนะครับพอทำแล้วมันตรงแสดงว่าสิ่งที่น้องคิดไว้เนี่ยเข้าท่าแล้วคราวนี้น้องก็มาทำตรงนี้เลยเพื่อจะหา A ครับนะเพื่อจะหา A อาจารย์ขออนุญาตดึงมาตรงนี้เลย6กำลัง2ได้36ลบ 2A ใช่ไหม A คือตัวหลังเนาะลบ 2A เท่ากับ20
ที่เหลือนก็ต้องแก้สมการหา A แล้วแหละนะครับแก้สมการหา A แล้วมี68มี60นะครับมี60มาดูนะคือผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะฝึกนะน้องอยากได้ A ครับทำไงอ่ะก็แก้สมการหา A นะฮะเพราะนั้นอาจารย์ก็ย้ายตัวเลขไปหากันย้าย20ไปลบย้าย A มาทางนี้นะฮะเพราะนั้นทางขวาเนาะจะเป็น 2A จากบวกนะตัวทีจากลบย้ายไปเป็นบวกนะ20จากบวกย้ายเป็นลบก็จะเป็น36ลบออก20กลายเป็น16เพราะนั้น A เดียวทำไง2จะคูณอยู่ไฟลงไปหารใช่ไหมฮะเพราะนั้น2จะคูณอยู่ไฟไปหาร16ครับเพราะฉะนั้น A ของเราจะได้เป็น8นะครับฝึกย้ายข้างดูเนาะใครไม่ทันเนี่ยฝึกย้ายข้างเอานะครับน้องได้ A แล้วแสดงว่าน้องได้ A น้องก็เอา A กลับไปแทนในสิ่งที่โจทย์มันถามตรงนี้นี่โจทย์มันถามอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้น A ของน้องมี8ครับแสดงว่าโจทย์ถาม8คูณกับไม่ใช่คูณกับทำกับลบ2นี่โจทย์ถามตัวนี้ปากกาแดงนี้เครื่องหมายที่อาจารย์เขียนตรงนั้นไม่ใช่เครื่องหมายคูณนะครับไม่ใช่เครื่องหมายบวกนะมันเป็นการกระทำครับการกระทำของตัวเลขนะก็คือที่เราทำกันอยู่นี่แหละนะครับเราเดากำลังว่าคือหน้ากำลัง2ลบ2คูณหลังนะ2คูณหลังเริ่มฮะเริ่มต่อเพราะนั้นโจทย์ถามเราได้8แล้วไงเราก็หาเลยโจทย์ถามสีแดงเนี่ยนะครับเราสันนิษฐานว่าคือหน้ากำลัง2เพราะนั้น8กำลัง2 88 64ลบกับ2คูณตัวหลังเพราะนั้นจะมันจะกลายเป็น2คูณกับลบ2ครับระวังตรงนี้แหละนะครับน้องต้องระวังตรงนี้2คูณกับลบ2เพราะนั้นคำตอบจะไปเป็น64ลบ2คูณ2มันได้ลบ4นะครับเจอลบข้างหน้ามันจะกลายเป็นบวก4ทันไหมฮะมันจะกลายเป็นบวก4เพราะนั้นคำตอบคือ64บวก4คำตอบคือ68ครับฝนฟับเลย68นะครับ68นะคำตอบข้อนี้คือ68นะครับเพราะนั้นข้อคาดการจากข้างหน้านะฮะจากข้างหน้าที่เราทำมานะครับนี่ปากกาสีเขียวตรงนี้นะฮะกรอบสีเขียวตรงนี้นะครับข้อคาดการที่เราทำมานี่เราก็ต้องทำตามข้อคาดการที่เราทำมานะครับหน้ากำลัง2ลบ2คูณตัวหลังนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ68นะครับ68นะนะโอเคคำตอบข้อนี้คือ68ฝนแล้วช้อยข้อที่3นะครับไปต่อข้อที่6โอ้วันนี้มีโจทย์เกี่ยวกับการดำเนินการทั้ง3ข้อข้อที่6อีกแล้วนะข้อ6อีกแล้ว9กระทำกับ2ได้5 4กระทำกับ3ก็ได้5เหมือนกันเขาถามว่า16กระทำกับ1มีค่าเท่าไหร่วันนี้เป็นคณิตศาสตร์แบบเบาๆเนาะทุกๆวันหนักมาพอสมควรแล้วนะครับทุกๆวันพวกเราอาจจะหนักกันมาเยอะแล้วนะครับนะก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนความคิดแบบเบาๆนะครับเพราะเราทำกันมากี่วันแล้วอะเราทำกันมาอาทิตย์นี้วันเข้านี้เป็นวันที่2แล้วนะครับนะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนจังหวะหน่อยนะครับเผื่อไม่เล้าใจวันนี้นะฮะข้อที่6ครับตอบเท่าไหร่เอ่ยลองหัดคิดลองหัดคิดอันนี้เกมมาแล้วตอบ1ค่ะมาดูกันว่าตอบ1ไหมนะครับเดี๋ยวเบาเสียงเพลงก่อนมันดังไปใช่ไหมลองดูลองดูลองหาคำตอบกันวันนี้5อันนั้นตอบ5มาง่ายก็ต้องให้เวลากันคิดนะครับให้เวลากันคิดนิดนึงนะครับหน้ายกกำลังบวกหลังมาดูรูทหน้าบวกหลังเอามาแล้วกันนิกาตอบ5 1กับ5ค่ะมีเลข1มาด้วยนะครับอ๋อตอบข้อ1ใช่มั้ยตอบข้อ1 5อาจารย์ก็ตอบ1กับ5คืออะไรวะคือตอบข้อ1นะช้อยข้อ1นะโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับ
มีคนเฉลยมาหลายคนแล้วครับให้เอาตัวหน้าไปถอดสแควร์รูทครับแล้วก็บวกกับตัวหลังบางคนบอกอู้มันมีแบบนี้ด้วยเหรออาจารย์มีครับมันเป็นสิ่งที่น้องจะต้องสังเกตเองนะฮะเพราะนั้นเลข9ตัวนี้น้องไปถอดสแควร์รูทมาแล้วน้องก็บวกกับเลข2ครับเลข9ถอดสแควร์รูทมาได้3ใช่มั้ยบวก2มาได้5ตัวนี้เหมือนกันเลข4น้องไปถอดสแควร์รูทมาแล้วบวกกับ3มันก็จะได้5เหมือนกันเห็นมั้ยฮะนะพอผมมองเงี้ยมันก็จะออกเลยนะครับวันนั้นอาจารย์ถึงบอกอาจารย์ไม่อยากเฉลยไงรอพวกเราตอบนะครับรอพวกเราตอบจะได้เห็นแนวโน้มไปพร้อมๆกันนะครับ16ตัวนี้เหมือนกันน้องก็ไปถอดสแควร์รูทแล้วบวก1ครับ16ถอดรูทได้4เห็นไหม4บวก1คำตอบคือ5ไม่ยากแล้วคำตอบข้อนี้คือ5ผลปั๊บเลยนะเนี่ยผ่านมา3ข้อแล้วเนี่ยก็พอวันสังเกตไหมวันนี้6ข้อนี้เป็นแบบสบายๆชิวๆนะครับต่างกันหลายวันที่ผ่านมานะครับแคทเธอรีนตอบ5น้องแมนตอบข้อ1โอเคนะครับสุภาพรตอบ5การฟูตอบ5สมายตอบ5เยี่ยมเลยชุติมาตอบ5นะครับวชิราพรตอบ5นะฮะนริศราตอบ5เยี่ยมเลยไม่มีใครผิดเลยนะครับผ่านสังเกตนะเนี่ยอาจารย์ทวนให้นะครับแล้วเดี๋ยวชี้ตัวนี้วิดีโอตัวนี้จะไม่ลบนะครับน้องก็แชร์เก็บไว้อ่านเอานะครับแล้วเดี๋ยวชี้ตัวนี้อาจารย์ส่งให้ทุกคนนะครับถ้าใครคุ้นแล้วเนี่ยก็จะรู้หน้าอาจารย์ส่งให้ทางไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ย้ำให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวส่งให้ทุกคนแน่นอนส่งเป็นไฟล์นี้เลยนะครับไม่ใช่แค่โจทย์นะเขียนอย่างนี้เลยน้องไม่ต้องไปเขียนซ้ำอีกทีนึงไม่ต้องแล้วนะอ่ะข้อที่7ครับภาคกวันนี้จะดูไม่ยากเนาะจะดูแบบชิวๆนะครับเหมือนกันมาผ่อนคลายกันสบายๆครับนะภาคกวันนี้นะทิพวรรณตอบ5โอเคครับสำหรับคนที่ตอบ5นะครับกับช้อยข้อ1เยี่ยมเลยนะครับนะเยี่ยมเลยสำหรับคนที่แสดงความเห็นมานะข้อที่7ครับรูปวงกลมแนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเท่ากับ14เซนติเมตรแล้วพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับข้อใดอันดับแรกนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากเน้นในเรื่องนี้ก็คือเรื่องการหาพื้นที่นะครับการหาพื้นที่นะฮะน้องไฮไลท์คำนี้ไว้ก็ได้นะครับพื้นที่วงกลมถ้าใครเคยแอบอ่านบอร์ดที่โรงเรียนนะครับตอนจัดบอร์ดเคยเห็นไหมตอนจัดบอร์ดที่โรงเรียนเนี่ยสูตรพื้นที่วงกลมว่าไงครับพื้นที่วงกลมสูตรว่าไงเอ่ยพื้นที่วงกลมสูตรคือ pi r กำลัง2เพราะนั้นการที่เราจะแก้โจทย์ข้อนี้ได้สิ่งเราต้องหาอะไรครับต้องหาอะไรครับต้องหารัศมีให้ได้นี่มาต้องหารัศมีให้ได้นะครับต้องหารัศมีให้ได้นะฮะถ้าน้องหารัศมีได้ข้อนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับน้องต้องหาให้ได้ลองหาดูนะครับไม่ได้ยากอะไรข้อสำหรับข้อนี้นะครับลองคำนวณดูครับเริ่มรูปวงกลมแนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านยาวด้านละ14เซนติเมตรนะฮะอาจารย์ขอยัดวาดรูปให้ดูนะครับจะได้ดูง่ายๆนะนี่สมมตินี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวงกลมสมมติว่ากลมแล้วกันนะครับนี่กลมสมมติว่ากลมแล้วกันอันนี้กลมมากเลยเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่มันกลมยังไงวะเนี่ยนะมันดูลีเนาะช่างมันเถอะช่างมันนะถือว่าแนบไปรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับแนบไปรูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ14นะความยาวด้าน14เราก็จะได้เป็นด้านนี้14ด้านนี้เดี๋ยวเปลี่ยนปากกาก่อนด้านนี้14ด้านนี้ก็14เหมือนกันนะแต่โจทย์ไม่ให้ถามสี่เหลี่ยมจริงไหมครับโจทย์ไม่ให้ถามพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านอยู่แล้วน้องก็รู้ว่าทุกด้านเนี่ยมันเท่ากันเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมองให้เป็นจัตุรัสนะครับนะมองให้เป็นจัตุรัสนะครับนะเย็นบอกได้154ใช่ครับคำตอบข้อนี้คือ154ไม่มีช้อยนะนี่เราก็ได้ตรงนี้ครับนี่แล้วหนูจะหารัศมีจากไหนอาจารย์เนื่องด้วยรูปวงกลมเนี่ยมันแนบนะครับรูปวงกลมเนี่ยมันแนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเพราะนั้นเส้นรัศมีของเราเนี่ยก็จะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะอันนี้คลาสสิกเลยเราต้องมองให้ออกนะครับเส้นยาว14เพราะนั้นเส้นนี้มันจะเป็นแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งของความยาวด้านเพราะนั้นตรงนี้จะยาว7เพราะนั้นจากรูปนี้น้องจะสามารถแกะได้นะครับจะสามารถแกะได้ว่ารัศมีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นรัศมีของน้องได้7แล้ว
เราก็เอา7เข้าไปแทนใน R ตรงนี้เลยก็จบแล้วครับแล้วหนูจะคำนวณพายยังไงอาจารย์พายเนี่ยประมาณ22ส่วน7นะครับ R ของเราเนี่ยคือ7กำลัง2 R คือ7ก็แทนเข้าไปนะครับหลายคนตอบ154ถูกต้องครับเยี่ยมเลยนะคำตอบข้อนี้154นะครับนี่คำตอบถูกต้องนะฮะตัดเลข7ขึ้นไปตัด7ได้1ครั้งนะครับแสดงว่าสุดท้ายเราจะเหลือ7แค่กำลัง1สุดท้ายคำตอบข้อนี้จะเหลือ22คูณกับ7ตัวเดียวใช่ไหมที่เหลือต้องคูณเลข7คูณ2ได้14ใช้4เท่า1 7คูณ2ได้14เท่า1เป็น15คำตอบข้อนี้ก็คือ600 154นะครับนะคำตอบข้อนี้คือ154นะฮะไม่มีช้อยเลยไม่กล้าตอบเลยค่ะกล้าเลยนะเห็นมั้ยต้องกล้าเลยมาคนแรกเลยน้องเจมส์ดีมากนะครับกล้ากล้าเลยนะครับตอบเลยนะเหมือนกันเลยค่ะเอ้ยกล้าตอบกล้าตอบนะอาจารย์ให้อยากให้อีกที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับกล้าตอบนะครับคำนวณมาแล้วก็กล้าหัดตอบดูนะครับนะอ่ะข้อนี้ตอบ154นะครับไม่มีคำตอบอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปข้อที่8กำหนดให้ ax ลบ c เท่ากับ bx บวก d แล้วค่า x ตรงกับข้อใดข้อต่อไปนะครับพรประภา v นะ x เทียบนะครับอาจารย์ทันเข้ายังครับเรียบร้อยครับนะรถเข้าเย็นครับนะรถเข้าเย็นกินก๋วยเตี๋ยวแทนนะทานแล้วครับเรียบร้อยนะขอบคุณมากครับพวกเราก็เหมือนกันนะก็ต้องทานเยอะนะครับยิ่งใกล้สอบนี่ต้องแบบเตรียมตัวให้ดีเลยนะครับของกินต้องพร้อมนะข้อที่8ครับวันนี้จะเป็นวิชาที่ชิวๆเนาะไม่ได้ยากอะไรเกินแบบต้องใช้ความรู้อะไรแบบยากมากนะครับแล้วอาจารย์เขาบอกพวกเราไว้ภาคกรเนี่ยบางครั้งออกมา10ข้อ20ข้อเนี่ยมันไม่ได้ยากทุกข้อนะครับก็เจอโจทย์แบบนี้เราก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้แล้วอาจารย์เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทำได้ด้วยนะครับในวันนี้คนส่วนใหญ่ทำได้ด้วยนะน้องก็เป็นเครื่องมือการประเมินพวกเราอย่างหนึ่งว่าเราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันนะครับกรณีการตอบ3ค่ะมีคนตอบแล้วเกมตอบ3ฟองตอบ3เชตลินตอบ3สุภาพรตอบ3โอ้สุภาพรก็มาไวเหมือนกันนะแอนนาตอบ3เรื่องนี้ถ้าน้องดูดีๆนะครับมันไม่ใช่ ABC เลยหรอกครับมือการย้ายข้างปกติเองนะฮะเราต้องการย้ายข้างแล้วหาค่า x ถูกต้องไหมฮะเราก็ย้ายตัวแปรที่มีตัวแปร x เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเหมือนการแก้สมการเลยเราก็ย้าย b เนี่ยไปหา a ครับเพราะอะไรเพราะมี x เหมือนกันอาจารย์ก็ย้าย c จากลบ c เนี่ยไปหา d เพราะมันไม่มี x ย้ายมาคนละข้างซะจบแล้วไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่ตอบ3หมดเลยเนี่ยโอ้ยเยี่ยมเลยนะฮะเยี่ยมนะยอดเลยนะครับข้อนี้เราก็ย้ายข้างครับย้ายข้างเริ่มนะ b ย้ายไปด้านนู้นครับก็จะกลายเป็น ax ลบ bx ทันนะจากบวก b ย้ายกันเป็นลบ b นะครับย้ายตามเส้นสีเหลืองนี้เลยนะต่อไปลบ c อาจารย์ก็ย้ายเป็นบวก c ก็จะมีค่าเท่ากับ c บวก d เนาะลบ c ย้ายไปก็เป็นบวกนะแล้วทำไงต่ออาจารย์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เลยครับเขาต้องการค่า x ใช่ไหมครับน้องก็ต้องทำการดึงค่า x ตัวร่วมมันมีตัวร่วมค่า x ออกก็ดึง x ออกมานะครับภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าดึงตัวร่วมนะครับเอาภาษาง่ายๆแล้วก็ดึง x ออกมาครับพอดึง x ออกมามันก็ต้องไม่มี x แล้วสุดท้ายน้องจะเหลือเป็น x คูณกับเอาทีละก้อน ax น้องดึง x ออกจะเหลือ a เครื่องหมายลบตามตัวนั้นเลยลบ bx น้องดึงมาก็จะเหลือ b ตัวเดียวก็ได้เป็น b เท่ากับ c บวก d แค่นี้เองนะครับอาการมันทำแค่นี้เองดึงตัวร่วมนะครับมันมีตัว x เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ดึง x ออกมาข้างในเหลืออะไรเครื่องหมายเหลืออะไรก็เหลือตามนั้นเพราะเราแค่ดึง x ออกมาไม่มีอะไรนะหนูทำไงต่ออาจารย์หนูอยากได้ x ใช่ไหมฮะสองอันนี้มันคูณกันอยู่ x คูณกับ a ลบ b อยู่นะมันคูณอยู่แล้วก็ย้ายไปหารเนี่ยอาจารย์หนูบอกว่าต้นคลิปที่อาจารย์พูดไว้นะครับใครที่กำลังจะเตรียมตัวภาคกรเลยนะฮะ
น้องก็ต้องย้ายข้ามอย่างนี้เป็นบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารหารเป็นคูณต้องเป็นแล้วดึงตัวร่วมนิดหน่อยนะฮะเพราะนั้นน้องจะได้เป็น x ของเราจะมีค่าเท่ากับ c บวก d หารด้วย a ลบ b ทันไหมนะถ้ามองเห็นได้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ยากนะครับมันอยู่ที่เราฝึกนะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้หลายคนแล้วกันนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ c บวก d หารด้วย a ลบ b ก็ตอบช้อยข้อที่3ฝนปั๊บเลยจบนะเยี่ยมเลยข้อนี้ไม่มีใครผิดเลยนะครับตอบช้อย3ช้อย3ช้อย3ถูกต้องนะฮะ ต่อไปต่อไปข้อ9นะครับเดี๋ยวค่อยอ่านโจทย์นะจันทันน้ำก่อนผมเสียงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเสาร์ที่นี้เสาร์ที่นี้เจอกันโรงแรมไดชินะครับถ้าใครจะไปติวของพอยุทธพงษ์ชัยนะครับก็เจอจันแก๊ปเหมือนกันนะครับโรงแรมไดชินะฮะขอนแก่นนะครับสำหรับไม่ใช่ขอนแก่นหาดใหญ่นะครับที่หาดใหญ่สำหรับที่นี้ทั้งท้องถิ่นทั้งครูผู้ช่วยเลยจัด2ห้องเลยนะครับนะวิทยากรก็วิ่งสลับกันนะวันนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยอาจารย์ครับเปิดเพลงจาก YouTube หรือเปล่าชอบจังหวะครับนะไม่ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ได้เปิดจาก YouTube นะครับนะโหลดจาก YouTube มาครับมาพูดเล่นแล้วเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับจาก YouTube แหละนะครับจาก YouTube มาแหละแต่แค่ไม่มีโฆษณาให้เฉยนะครับตอบ20ค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาในส่วนของวิชาเอกบ้างนะครับก็น้องคอยติดตามตรงนี้เอานะครับนะก็ติดตามกันในเพจเอานะครับว่าวันไหนอาจารย์จะมาเจอวิชาอะไรนะครับคือในส่วนของวิชาเอกเนี่ยอาจารย์ยังติวไม่ครบเลยนะครับอาจารย์ก็ยังจะไม่มาออกมาบรรยายข้างนอกนะครับเพราะเดี๋ยวน้องในกลุ่มที่ติววิชาเอกเนี่ยเขาก็จะว่าได้ว่าไม่มีเวลาว่างทำไมไม่มาติวให้ในกลุ่มให้ครบก่อนนะครับในกลุ่มอะไรอาจารย์ยังติวไม่ครบเลยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นภาคกอไปก่อนเนาะเป็นภาคกอไปก่อนนะครับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็เต็มตัวได้นะครับคนที่ไม่เอกคณิตศาสตร์ไม่มีทางเลือกนะพาร์ทนี้น้องต้องเต็มเท่านั้นวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องต้องเต็มและใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับนะโอเคเย่เย่วิชาเอกนะครับนะก็จะเจอกันวิชาเอกนะครับอาจจะเน้นเรื่องที่ออกบ่อยๆแล้วกันพวกความน่าจะเป็นอะไรเงี้ยนะครับลิมิตอนุกรมอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ตอบ20นะครับตอบ20กันนะมาดูกันเรื่องนี้ไม่ยากเหมือนเดิมวันนี้จะเน้นเทไปในส่วนของการแก้สมการหน่อยนะครับนะน้องเห็นอันดับแรกเลยนะครับอย่างแรกนะน้องรู้แล้วแหละ xy เดี๋ยวมันไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับนะโจทย์ให้มาน้องสามารถย้าย y ตัวนี้นะครับนี่จันเขียนให้ดูเลย y ตัวนี้จากคูณเนี่ยย้ายไปหารได้เลยพอย้ายไปหารน้องนึกภาพนะครับy 2ตัวนี้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันถ้าน้องย้ายจากคูณไปหารเนี่ยมันจะตัดกันครับทันไหมฮะเอาอันดับแรกเลยเห็นปุ๊บเนี่ย y ตัดกันแน่ๆนะครับอันดับแรกเลยนะเพราะย้ายจากคูณไปหารนะฮะสุดท้ายอาจารย์ขอยัดย้ายตัวเลขไปนะครับ3จากคูณอยู่7จากหารอยู่3คูณอยู่7หารอยู่บางคนถามจะย้ายไปไหนอาจารย์อาจารย์ย้ายเลข3มันจากคูณอยู่อาจารย์ย้ายไปหารอีกฝั่งนึงเลข7จากหารอยู่อาจารย์ย้ายขึ้นไปคูณอีกฟากหนึ่งเพราะนั้นสุดท้ายของน้องจะเป็น 2x บวก1จะมีค่าเท่ากับ15เลข3เลข7ไปไหนอาจารย์เริ่มนะเลข7น้องดูจากอยู่ข้างล่างนะครับนี่ไปช้าๆเลยสำหรับคนย้ายข้างไม่เป็นนะครับเลข7จากหารอยู่ไฟขึ้นไปคูณจะกลายเป็นคูณ7นะเลข3จากหารอยู่ย้ายไปหารข้างล่างจะกลายเป็นหาร3เอาตรงนี้ให้ทันนะครับเอาตรงนี้ให้ได้เนาะมันก็จะไม่ยากนะครับเนี่ยย้ายข้างนี้ให้เป็นเลยนะครับใครไม่แม่นต้องให้เป็นเลยเอกคณิตศาสตร์อาจารย์ไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับเอกอื่นสินะฮะเอาให้เป็นนะครับภาคกรเนี่ยเอาให้เป็นเอาให้ได้นะครับเริ่มตัดเลขเนาะเริ่มตัดเลขนะครับ3ไปตัด15ได้3 5 15 3 5 15นะครับเพราะนั้นน้องจะได้ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้าดิข้างหลังดิ7 คูณ 5 ได้เท่าไหร่ครับ7คูณ5น้องได้35ทางขวาน้องได้35มันจะกลายเป็น 2x บวก1ใช่ไหมฮะย้ายข้างเหมือนเดิม1จากบวกอยู่ย้ายไปลบอาจารย์ไม่เขียนแล้วนึกภาพพร้อมกัน
1จากบวกอยู่ย้ายไปลบครับเพราะนั้น35ลบออก1จะเหลือ34 2จากคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะนั้นนอกจากได้เป็น34หารด้วย2มันจะมีค่าเป็น17เห็นไหมครับจะมีค่าเป็น17เพราะนั้น x ของเราเนี่ยตอบ17ครับแต่โจทย์ไม่ให้ถาม x ครับหันไหมระวังตรงนี้นิดเดียวนะครับอาจารย์เชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าน้องแก้สมการไม่ผิดนะน้องจะได้ว่า x ตอบ17แต่เผอิญโจทย์ไม่ได้ถาม x โจทย์แล้วโจทย์ถามอะไรล่ะอาจารย์โจทย์ถามนี่ครับ x บวก3ทันใจไหมโจทย์ถาม x บวก3เพราะนั้นน้องได้ x มาเป็น17โจทย์ถาม x บวก3น้องต้องเอา17ไปบวกกับ3 17บวก3คำตอบคือ20เพราะนั้นข้อนี้ฝนช้อยข้อที่เป็น20ครับฝนมาอาจารย์บอกว่าใครที่ตอบ17เนี่ยไม่แปลกครับนะฮะไม่แปลกแล้ววันนี้น้องก็จะจำไปจนตลอดเลยว่าอ๋อเราแก้ได้เว้ยแต่เรายังไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรน้องก็ปรับปรุงได้นะครับนี่ดีสำหรับคนที่ตอบมาดีแล้วคนที่ไม่ตอบสิครับที่น่าเป็นห่วงนะครับคนที่ไม่ตอบแล้วแบบนะครับมาฟังแล้วฟังอย่างเดียวแล้วไม่ได้หัดคิดนะครับน้องจะเก่งคณิตศาสตร์น้องต้องหัดคิดนะครับหัดทดนะหรือบางคนอาจจะทดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าอาจารย์ยังมาเจอพวกเราบ่อยๆนะครับยังมีโอกาสให้ทดอีกนานเลยนะฮะน้อง20ลืมบวกครับลืมบวก3ไม่เป็นไรวันนี้ไม่เป็นไรครับนะฮะการสอบบรรจุน้องฝึกเจอวันนี้อ๋อเฮ้ยลืมบวกไว้เฮ้ยเราจะได้รู้แล้ววันสอบพอน้องแก้เป็นแล้วไงน้องแก้สมการเป็นแล้วแต่ว่าน้องอย่าลืมว่าโจทย์ถามอะไรแค่นั้นเองนะครับแก้กันได้นะครับเราก็มาเป็นการตอบโต้กันวันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับเนาะวันนี้ข้อนี้ตอบ20นะครับอย่าลืมบวก3ด้วยต่อไปข้อที่10ครับปัจจุบันชนละชาติชนละทีและชนละทานอายุรวมกัน80ปีโดยอีก9ปีชนละทานจะมีอายุเพิ่มขึ้น45%และชนละทีอายุเพิ่มขึ้น 36% แล้วปัจจุบันชนละทานอายุเท่าไหร่มี3คนครับชนละชาติชนละทีชนละทานอายุรวมกัน80ปีโดยอีก9ปีเนี่ยอีก9ปีนะชนละทานอายุเพิ่มขึ้น 45% อีก9ปีเหมือนกันชนละทีเนี่ยอายุเพิ่มขึ้น 36% เขาถามว่าชนละทานอายุกี่ปีนะข้อนี้นะครับน้องสังเกตอย่างหนึ่งนะสังเกตอย่างหนึ่งนะครับใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์สังเกตอย่างหนึ่งนะครับโจทย์ถามชนละทานเนี่ยช้อยมันก็ต้องเป็นชนละทานอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือน้องไม่สามารถเอาช้อยไปแทนได้เพราะว่าน้องได้แค่ชนละทานแต่สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือชนละท่าชนละชาติกับชนละทีโจทย์ให้มา2คนซึ่งไม่เกี่ยวกับชนละทานเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มีทางเดียวคือน้องจะต้องแก้สมการมานะครับจะต้องแก้สมการใช้วิธีการเช็คช้อยไม่ได้แล้วนะครับเช็คช้อยไม่ได้นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้น้องก็ตอบมาว่าตอบเท่าไหร่อาจารย์จะรอก่อนอันดับแรกนะครับเช็คช้อยไม่ได้นะครับเช็คช้อยไม่ได้นะเช็คช้อยไม่ได้ต่อมาคือประเด็นต่อมานะทำยังไงต่อนะครับก็จะมีหลายวิธีเลยนะครับวิธีที่อาจารย์แนะนำก็คือการแก้สมการในง่ายที่สุดนะฮะแต่ก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตให้ทุกคนตีความคำนี้ครับนะใครไม่ทันใครทำได้ทำเลยนะครับใครทำได้ทำเลยใครทำไม่ได้อาจารย์ให้ตีความคำนี้นิดนึงครับคือไอประโยคหน้าน่ะชนละชาติชนละทีชนละทานเนี่ยรวมกันได้80ปีเนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงเลยก็แค่เอาอายุ3คนมารวมกันใช่ไหมครับแต่อาจารย์ห่วงตรงนี้ครับนี่จะนี่ตรงนี้ครับอีก9ปีชนละชาติจะมีอายุเพิ่มขึ้น 45% เอาตรงนี้ก่อนอีก9ปีนะไอชนละชาตินะมันจะเพิ่มขึ้น 45% คำถามคือคำว่าเพิ่มขึ้น 45% เนี่ยหมายความว่าอะไรครับเพิ่มขึ้น 45% หมายความว่าอะไรครับถ้าน้องงงนะครับถ้าน้องงงอาจารย์ให้น้องคิดง่ายๆแล้วกันมองง่ายๆอาจารย์ถามว่าเรามีเสื้อผ้าอยู่ตัวหนึ่งเรามีเสื้อผ้าอยู่ตัวหนึ่งไม่ได้วาดเสื้อผ้านานแล้วไม่วาดเลยเรามีเสื้อผ้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับ
ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะสมมุติน้องเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าราคาตัวเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่เราบอกว่าเราอยากขายได้กำไร 20% เราอยากขายได้นี่คือตั้งเป้าไว้นะอยากขายได้ให้กำไร 20% คำถามคือเราต้องขายเสื้อตัวนี้กี่บาทอาจารย์ถามง่ายๆนะใครทำสมการไวทำเลยนะแต่อาจารย์จะขออธิบายให้กับน้องคนที่ไม่เข้าใจนะครับน้องส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องเปอร์เซ็นต์อาจารย์บอกไม่ต้องกลัวนะครับสมมุติน้องซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเอายกตัวเลขแล้วกันน้องจะได้มองง่ายๆ150แล้วกันอ่ะ150บาทน้องอยากได้กำไร120น้องต้องขายเท่าไหร่ครับคำว่าขายเท่าไหร่อาจารย์ไม่ว่าไม่ให้น้องคำนวณแล้วกันอาจารย์ถามว่าถ้าน้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าน้องอยากได้กำไร 20% เนี่ยถ้าน้องเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับน้องต้องทำยังไงถ้าน้องเป็นคนคำนวณเองน้องจะทำแบบนี้ใช่หรือไม่อาจารย์ถามก่อนนะไม่น้องไม่ต้องจดตามนะคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้อาจารย์ก็อยากได้กำไร 20% ใช่ไหมหนูทำแบบนี้เลย 20% 20ส่วน100คูณกับ150หนูทำแบบนี้เลยอาจารย์หนูก็ตัดเลขมา0ต่อ0 0ต่อ0 0 15คูณ2ได้30แสดงว่ากำไร 20% คือ30บาทนะครับน้องก็เอา30ไปบวกกับ150เป็นเท่าไหร่ครับ180เนี่ยทำแค่นี้เองอาจารย์ทำแค่นี้เองหนูได้แล้วเนี่ย180นะครับคำตอบถามว่าถูกไหมถูกครับคำตอบคือถูกต้องแต่กระบวนการนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ใช้นะครับน้องคำนวณแบบนี้ก็ไม่แปลกครับอ๋อ 20% 20ส่วน100คูณกับ150น้องได้30บาทเอา30ไปบวก150ได้180ไม่แปลกครับไม่แปลกนั่นคือพ่อค้าแม่ค้าเขาทำเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับแต่ในคนคณิตศาสตร์ทำแบบนี้นะฮะบางคนถามแล้วเอ๊ะอาจารย์แล้วอาจารย์จะสื่ออะไรพ่อค้าแม่ค้าเขาทำยังไงครับเขากดเครื่องคิดเลขเนี่ยนะครับเขาไม่กด 20% นะครับถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ถ้ากด 20% กด 20% ได้30เอา30ไปบวก150ได้180นั่นคือคนทั่วไปแต่พ่อค้าแม่ค้าเขากดยังไงรู้ไหมฮะเขาเอา150นะครับไปคูณกับ 1.2 ครับ 1.2 ครับบางคนถาม 1.2 มาจากไหนอ่ะจริงๆ 1.2 มันมาจาก120หารด้วย100นะครับ120หารด้วย100นะน้องอินดี้บอกเดาครับ35นะใครเดาไปก่อนนะครับใครทำไปก่อนนะแต่อาจารย์หนังสือบอกว่าวิธีที่อาจารย์เขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้20ส่วน100คูณ150แล้วมันได้30น้องก็เอา150ไปบวกกับ30ก็มีค่าเท่ากับ180นี่คือวิธีที่คนทั่วไปทำแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นครับถ้าเขาอยากได้กำไร 20% เนี่ยเขาเอา 1.2 นะครับคูณกับ150เลยครับ 1.2 ก็มาจาก120หารด้วย100หารไหมฮะมันคือ1บวกกับ 0.2 อ่ะนะครับ 20% นะครับเพราะนั้นการที่น้องอยากได้กำไรเพิ่มขึ้นน้องก็คูณแค่1.2 ได้เลยแล้วอยากได้กำไร 50% ล่ะอาจารย์ก็คูณ 1.5 เข้าใจมั้ยมันอยู่ที่เราจะตั้งคูณนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะสื่อพวกเราก็คือในทางเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าน้องอยากได้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น้องต้องเพิ่มขึ้นจากของเดิมด้วย 1.2 นะครับเพราะนั้นข้อนี้นะครับอาจารย์ทำให้ดูแบบง่ายๆเลยนะครับขอยัดโละให้นะใครไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังเมื่อสักครู่นะครับใครไม่เข้าใจนะย้อนกลับไปฟังเมื่อสักครู่นะครับดูคำนี้นะครับอีก9ปีชนชาติจะมีอายุเพิ่มขึ้น 45% ทำยังไงล่ะอาจารย์ดูพร้อมกันอาจารย์ขี้เกียจเขียนชื่อตัวแปรมันยุ่งยากเขียนงี้เลยนะครับชนชาติอีก9ปีบวก9ทันไหมชนชาติอีก9ปีบวก9เดี๋ยวก่อนนะมีน้องอินดี้ตอบอยู่คนเดียวนะครับคนอื่นมีใครจะมั่วไหมครับมีใครจะมั่วไหมเอ่ยต้องมั่วเข้ามาได้นะครับนะหัดมั่วได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ดูมีข้อนี้ยากอยู่ข้อหนึ่งเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับวันสอบเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยมันก็จะมีข้อยากปนไป
ต่อาจารย์อยากให้น้องได้ไอเดียคำนี้นะครับวันนี้นะใครยังบวกเลขอะไรไม่คล่องนะครับไม่เป็นไรอาจารย์อยากให้ได้ไอเดียคำนี้คำว่าเพิ่มขึ้น 45% นะครับเพราะนั้นจากที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นะครับชลชาติบวกไป9ปีก็คือโดยอีก9ปีก็บวกไป9นะครับชลชาติจะมีอายุเพิ่มขึ้น 45% หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรครับชลชาติบวก9จะมีค่าเท่ากับ 1.45 คูณใครคูณชนชาติครับ 1.45 มาจากไหนอาจารย์ก็มาจาก 45% แค่นี้ครับนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องทำมาให้ได้สวัสดีค่ะน้ำค่ะสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับที่คนที่เข้ามาใหม่ด้วยสวัสดีทุกคนนะฮะ30ละกัน25ละกันมาแล้วครับนะ35 30 25มา3ช้อยเลยนะครับ30 25 35ถ้าตอบ40นี่เข้ากูกันหมดเลยนะครับนะไม่เป็นไรนะครับลองดูลองเดากันนะครับนี่ครับตรงนี้นะคือคำว่าเพิ่มขึ้น 45% ถ้าน้องไม่เข้าใจน้องไปยกตัวเลขง่ายๆก็ได้จำ150เมื่อกี้ได้ไหมครับเพิ่มขึ้น 20% อาจารย์จะคูณ 1.2 เลยเพราะนั้นเพิ่มขึ้น 45% เราก็คูณ 1.5 ที่เหลือคือการคำนวณแล้วนะครับคำนวณยังไงอาจารย์มาดูพร้อมกันนะฮะหนูจะคำนวณยังไงทุกคนดูนะอันนี้คือ 1.45 เท่าของชนชาตินะฮะน้องน้ำบอก 45% คือ 0.45 ถูกต้องเลยครับ 45% คือ 0.45แล้วทำไมอันนี้เป็น1ล่ะอาจารย์มันก็ต้องบวกของเดิมด้วยของเดิมคือ1ไงฮะการเพิ่มขึ้นมันต้องเพิ่มขึ้นจากของเดิมมันจะกลายเป็น 1.45 เท่าเห็นมั้ยครับนะเหมือนกันแนวคิดเดียวกันนะครับเนี่ยอาจารย์อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเงี้ยนะครับนะทุกคนพอตอนนี้พอน้องได้ไอเดียตรงนี้อ๋อได้แล้วแก้สมการแก้ยังไงอาจารย์แล้วหนูจะย้ายยังไงทุกคนดูนะการเขียนชนชาติเฉยๆมันเหมือนมีเลข1อยู่หน้าชนชาติเพราะถ้าอาจารย์ย้ายจาก 1.45 อาจารย์ย้ายไปลบครับมันจะกลายเป็นชนชาตินะครับชนชาติลบ 1.45 คูณชนชาติชนชาตินะครับเท่ากับลบ9มันติดลบอ่ะอาจารย์ขี้เกียจย้ายข้างติดลบจังเลยช่างมันนะเอาใหม่นะเอาใหม่อาจารย์ไม่อยากให้มันติดลบอ่ะนะครับโทษนะอาจารย์ไม่อยากให้มันติดลบอ่ะนะอาจารย์ย้ายชนชาติไปข้างนู้นดีกว่านะครับนี่ย้ายอย่างนี้ย้ายชนชาติตรงนี้ไปเดี๋ยวไอแพดมันจะไม่นี่ย้ายข้างไปย้ายแบบนี้เดี๋ยวมันติดลบนะครับเพราะเลข9ทางนี้ไว้ทางซ้ายไว้เฉยๆนะครับมันกลายเป็น 1.45 คูณชนชาติชนชาตินะครับลบกับชนชาติเห็นไหมน้องก็จะเอาสรรพสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยมาลบกันนะครับตรงนี้คือ 1.45 แล้วตรงนี้ที่ไม่เขียนล่ะอาจารย์คือเลข1นะครับน้องก็ลบกันเลย 1.45 ลบออก1คำตอบก็คือ 0.45 เพราะนั้นน้องจะได้เป็น9เท่ากับ 0.45 คูณกับชนชาติได้แบบนี้ออกมานะครับนี่คือการแก้สมการสิ่งเราต้องแก้ก็แก้แบบนี้แหละนะครับชนชาติ20ชนละที25มาดูหลายคนก็ตอบมาแล้วนะครับเราก็คำนวณตรงนี้เลยครับ 0.45 อาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น45ส่วน100เห็นไหมที่เหลือน้องอยากได้ชนชาติจะขาดนะครับแต่ 0.45 หรือ45ส่วน100เนี่ยมันคูณอยู่อาจารย์ย้ายไปข้างนู้นครับเพราะนั้นจากที่มันคูณอยู่นะครับอาจารย์ก็ย้ายไปหารจะได้เป็น9คูณกับ100หารด้วย45เท่ากับชนชาติเข้าใจมั้ยหารนะ45อยู่ข้างบนย้ายมาหารข้างล่าง100หารอยู่ไฟขึ้นไปคูณข้างบนนะครับแล้วก็ได้เป็นชนชาติตัดเลขครับตัดเลข919 9545นะ5คือไปตัด100 5 20 20เพราะงั้นคำตอบข้อนี้ชนชาติตอบเท่าไหร่ครับชนชาติตอบ20แล้วนะชนชาติตอบ20แล้วสุภาพรมาแล้วตอบ35เพราะนั้นอาจารย์ขออนุญาตทดชนชาติไว้คือ20นะครับนะ
ลบตรงนี้ก่อนพื้นที่ไม่พอชนชาติคือ20อ่ะทดแว้งบนแล้วชนชาติคือ20นะทดแว้งบนนะนะทดแว้งบนเดี๋ยววิธีคิดเดี๋ยวน้องเอาไปไปโหลดของอาจารย์เองนะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้หมดทุกคนเลยนะครับต่อไปชนชาติได้แล้วต่อไปชนทีชนทีเหมือนกันอีก9ปีเห็นไหมอีก9ปีชนทีอายุเพิ่มขึ้น 36% นะครับก็เป็นชนทีบวก9เท่ากับเพิ่มขึ้น 36% มันก็คือ 1.36 คูณกับชนทีนะฮะอาจารย์ก็ย้ายชนทีมาเป็นลบนะครับมันก็ได้เหลือ9เท่ากับ 1.36 คูณกับชนทีลบชนทีจริงๆมันคือตัวแปรแหละนะครับแต่อาจารย์ไม่อยากเขียนมันยุ่ง x y z นะครับเดี๋ยวพวกเรางงนะฮะชนทีข้างหลังตรงนี้คือเลข1มีเลข1อยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็น 1.36 ลบ1มันก็เหลือเป็นเท่าไหร่ครับ 0.36 คูณกับชนที 0.36 พอคำนวณมาเริ่มคำนวณยากแล้วอาจารย์ก็เปลี่ยน 0.36 เป็น36ส่วน100เห็นไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้ส่วนให้ยมเปลี่ยนไปเศษส่วนเปลี่ยนไปให้ยมแล้วแต่โอกาสนะครับที่เหลืออยากได้ชนทีใจจะขาดครับอาจารย์ก็ย้ายข้างจาก36จากคูณอยู่ไปหารจาก100หารอยู่ขึ้นไปคูณมันก็จะเป็น9คูณกับ100หารด้วย36เท่ากับชนทีถัดไหมครับถัดไหมครับเดี๋ยวอาจารย์บอกนะครับมันมารีนาเดี๋ยวอาจารย์บอกนะครับส่งไหนๆนะฮะเดี๋ยวอาจารย์บอกนะครับเราจะได้เห็นนะเดี๋ยวอาจารย์บอกนะครับจะส่งให้ตลอดส่งให้ทุกครั้งเลยนะครับในไลน์เดี๋ยวบอกว่าส่งที่ไหนนะฮะตอนนี้ตัดเลขก่อนดีกว่า919 94 36เนาะตัดเลข4ขึ้นไปตัด100ได้เป็น25แสดงว่าชนละทีของเราก็คืออายุ25แต่โจทย์ไม่ถามทั้งชนละทะชนละชาติชนละทีโจทย์ไม่ถามโจทย์ถามใครครับชนละทานแล้วหนูจะรู้ได้ไงล่ะอาจารย์โจทย์ให้มาครับว่าชนชาติบวกชนทีบวกชนทานมีค่าเท่ากับ80โจทย์ให้มานะฮะเราก็รู้แล้วว่าชนชาติคือ20ชนทีคือ25เห็นไหมเราก็เหลือชนทานคนเดียวแหละ80ตรงนี้เห็นไหมใครจะแก้สมการหรือไม่แก้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็บวกเลยนะครับ20บวก25เป็น45บวกกับชนทานเท่ากับ80เพราะฉะนั้นชนทานของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายไปจะเป็น35นะเพราะในคำตอบข้อนี้ชนทานคือ35ครับนะหลายคนตอบถูกเลยเยี่ยมเลยนะครับเพราะในคำตอบข้อนี้คือชนทานคือ35ผลช้อยข้อที่3ได้เลยผลปั๊บเลยนะครับเรื่องการคำนวณนะครับน้องอยากไทยยังไม่เก่งนะอาจารย์อยากไม่อยากให้น้องไปโฟกัสเรื่องการคำนวณตรงนั้นนะครับไอ้3 1.3 ทำไมเป็นงี้อย่าเพิ่งโฟกัสนะครับโฟกัสคำนี้ก่อนคือคำว่าเพิ่มขึ้น 45% เพิ่มขึ้น 36% ทำไมเป็น 1.36 อาจารย์อธิบายไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวน้องไปดูในไลฟ์สดตอนหลังนะครับอาจารย์ก็ไม่ลบอันนี้ไปไหนนะครับนะวันนี้10ข้อแล้วนะครับวิธีการรับชีทในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการไลฟ์สดประจำวันที่27นะครับมิถุนายน62นะครับรับชีทได้ที่นี่นะครับนี่ฮะเห็นไลน์ตรงนี้ไหมครับ ID ไลน์ตรงนี้เหมือนเดิมกติกาเดิมนะครับน้องกดแชร์เรียบร้อยนะกดแชร์เรียบร้อยแล้วกดแคปหน้าจอที่น้องแชร์มาส่งมาในไลน์ตรงนี้นะครับว่าหนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะหนูดูอาจารย์อยู่นะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งเป็นลิงก์ไปให้นะครับสิ่งที่น้องจะได้รับเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์นะเป็นลิงก์เอกสารนะครับก็เรามาในวันนี้ก็คงมาพบปะกันนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ก็พยายามจะเจอให้เราสัก 2-3 ครั้งแล้วกันนะจะมาในหมวดของภาคกอคณิตศาสตร์หรือไม่ภาคขอหรือไม่แล้วแต่นะครับเป็นบางครั้งก็รอติดตามกันนะครับอาจารย์ก็พยายามจะพาพวกเราไปประสบความสำเร็จกันนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็รบกวนเวลาพวกเราเท่านี้นะครับเดี๋ยวพวกเราไปอ่านหนังสือกันต่อใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนะก็ไปอ่านหนังสือกันต่อนะครับก็วันนี้ขอทุกคนหลับฝันดีนะครับแล้วก็พบเจอแต่ประการประสบความสำเร็จครับวันนี้อาจารย์เก็บก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ